วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้พูดกันถึงเรื่องราวของซุปเปอร์แมนใน Marvel ไปถูกไหมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก็ยืนยันได้ 100% แล้วอะเนาะว่ามันแบบมีตัวของซุปเปอร์แมนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไหนก็ตามแต่จะมาในรูปแบบของคอมิกหรืออะไรก็ตามแต่มันมีชื่อซุปเปอร์แมนเนี่ยอยู่ในจักรวาล Marvel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่มีการ reference ถึง DC แบบตรงๆแบบนี้นะครับของ Marvel เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่พอมันมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็มีหลายๆคนตั้งคำถามนะว่ามันเคยมีการเมนชั่นถึงเรื่องอะไรอื่นอีกไหมจริงๆ Star Wars เนี่ยก็มีค่อนข้างจะบ่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าการพูดถึงหนังเองเนี่ยตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์เองก็เคยพูดออกมานะครับผมแล้วปีเตอร์เองเนี่ยนอกจากพูดถึงเรื่องราวของแบบว่าเฮ้ย Star Wars แล้วอะยังเคยพูดถึงแฟรนไชส์หนังชื่อดังเรื่องอื่นอย่างเอเลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใน Marvel จริงๆก็มีการเรฟเฟรนซ์ถึงหนังต่างๆหนังที่ฉายนู่นนี่นั่นอะไรแบบในโรงภาพยนตร์ที่เป็นแบบเหมือนใน Westview อะไรแบบนี้ก็มีการเอาหนังที่เป็น Pop Culture อะไรต่างๆเนี่ยมาฉายนะครับผมหรือรวมไปถึงเพลงประกอบต่างๆการเรฟเฟรนซ์ถึงนักร้องดังต่างๆเนี่ยก็มีมากมายเลยแต่เรียกได้ว่าหลายๆคนจะถามว่าแบบการเรฟเฟรนซ์เฉยๆว่ามันมีอยู่ในฐานะของรูปแบบสื่อมันก็เป็นแบบใดแบบนึงถูกมั้ยแบบบอกว่ามีซุปเปอร์แมนเนี่ยแต่มีซุปเปอร์แมนเป็นหนังสือการ์ตูนน่ะมันก็นั้นน่ะก็มีซุปเปอร์แมนเป็นหนังสือการ์ตูนน่ะถูกมั้ยเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคในจักรวาล Marvel เนี่ยมีแบบซุปเปอร์แมนเป็นหนังสือการ์ตูนนะแต่เราอยากได้แบบให้มันมีตัวตนเลยอ่ะมันมีเรื่องไหนมีมั้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เคยทำข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าก่อนที่ซีรีส์ What If ซีซั่น1จะฉายลงมาเนี่ยนะครับตอนระหว่างการทำอยู่เนี่ยก็ได้มีความพยายามหลายครั้งนะครับผมที่อยากจะให้มันเป็น What If เนี่ยไหนๆก็ What If แล้วอ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าดิสนีย์เองก็เป็นเจ้าของของทั้ง Marvel แล้วก็ Lucasfilm ถูกไหมก็เอา Star Wars เนี่ยมาใส่ใน What If แม่งเลยนะครับผมจะเอาเป็นแบบ Luke Skywalker เอาเป็นอะไรมาก็เอามาใน What If เลยผู้ชมคงจะชอบมากๆแต่ไอเดียนี้เนี่ยจะขอไปกี่รอบนะครับผมก็ถูก Marvel ปัดตกมาครับแต่ทีมการสร้าง What If เนี่ยนะครับผมซีซั่น1อ่ะก็ไม่ยอมแพ้สักทีนะครับผมพยายามจะเล็ดลอดให้มันมาให้ได้เลยครับผมในอีสเตอร์เอ็กเนี่ยและสุดท้ายนะครับมันก็มาจริงๆนะครับผมแต่ไม่ได้มาเป็นตัวแบบลุคสกายวอล์กเกอร์มาเลยนะครับแต่มันเป็นสิ่งของจากโลก Star Wars ต่างหากที่ไม่ใช่เป็นหนังสือการ์ตูน Star Wars หรือหนัง Star Wars นะหนัง Star Wars เรารู้อยู่แล้วไงว่ามีใน MCU แต่อันเนี้ยนะครับผมมาเป็นยาน X-Wing เลยนะครับอยู่ใน Marvel What If ในตอนที่2นะครับผมในฉากหลังที่เป็นที่เก็บยานของเดอะคอลเลกเตอร์นะครับโดยยานเนี่ยก็เห็นได้อย่างไม่ชัดสักเท่าไหร่เพราะถ้าเห็นได้อย่างชัดมากเนี่ยนะครับผมก็คงจะถูกปัดตกถูกให้แก้ไปตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ก็ต้องแอบใส่กันมาแบบเนียนๆนะครับในฉากยานเนี่ยก็จะเป็นยานที่เรียกได้ว่าเคยปรากฏมาในเรื่องต่างๆของ Marvel เนี่ยหลายเรื่องมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นยานอเวนเจอร์ยานแอนท์แมนยานการ์เดียนยานแบบโรแนนยานนู่นยานนี้ยานนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่แบบว่าในเบื้องหลังเนี่ยไออันบนด้านซ้ายบนเนี่ยมันคือ X-Wing นะครับที่ถูกใส่มาแบบแนบเนียนมากๆเลยก็เป็นการเหมือนบอกลางๆกันแหละว่าใน What If เนี่ย ก็จะมี Star Wars ได้อยู่นะถึงจะยังไม่ผ่านเนี่ยแต่เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะผ่านก็เป็นการบอกว่ามันมี Star Wars เนี่ยนอกจากแค่หนังสือการ์ตูนหรือหนังในจักรวาล Marvel เลยครับกลายเป็นว่าในจักรวาล Marvel เนี่ยจะเป็นจักรวาลที่มี Star Wars อยู่จริงๆแล้วก็มีคอมิกที่เป็นคอมิก Star Wars มีหนังที่เป็นหนัง Star Wars อยู่ในนั้นจริงๆด้วยเหมือนกันก็แปลกดีนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยคลิปนี้อาจจะสั้นๆช่วงนี้ผมแบบเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวก็เหนื่อยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้เนี่ยพรุ่งนี้นะเราจัดเต็มเลยนะครับผมเราดองตัวอย่างหนังกันไว้เยอะมากๆแล้วครับก็เรียกว่าดองกันต่อไม่ไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวจัดเต็มให้อย่างแน่นอนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ